เริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานแล้วเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเปิดเผยพร้อมกับย้ำที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีช่วงกลางเดือนหน้าและคาดการว่าภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ปี2564หรือก่อนปิดสมัยประชุมก็จะเปิดอภิปรายได้หลังไล่เรียงความผิดพลาดบกพร่องจากโควิด-19 การชุมนุมทางการเมืองหรือแผนกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ต้องตรวจการบ้านบิ๊กตู่นายกรัฐมนตรีเรื่องบ้านพักรับรองกองทัพบกอีกครั้งและที่เปิดเผยไม่ได้เลขาธิการพรรคเพื่อไทยย้ำว่าเป็นเรื่องที่ลั่นวาจาไว้ว่ามีช็อกเพราะนั่นคือหมัดเด็ดเพราะว่าถ้าบุคคลที่เคยเป็นผู้บริหารระดับสูงเคยทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติแม้เกษียณอายุราชการไปแล้วก็พักอาศัยในบ้านหลวงได้การออกระเบียบต่างๆอย่างน้อยๆต้องอิงต้องมีผนังต้องมีหลังพิงต้องมีกฎหมายรองรับอันนี้เรายังสงสัยว่าใช้อำนาจอะไรมาออกซึ่งไม่ได้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศาลวินิจฉัยไปแล้วเลยนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างส่วนประเด็นอื่นๆนี่ต้องเรียนว่าตอบยังไม่ได้ยังเรามีแต่เราไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเป็นหมัดเด็ดของเรานะครับและถ้าจะไล่ประเด็นที่จะหยิบมาอภิปรายผ่านความร่วมมือของ6พรรคฝ่ายค้านเวลานี้น่าจะชัดที่สุดจากเสรีรวมไทยที่พลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสบอกเตรียมถล่มรัฐมนตรีธรรมนัสพรหมเผ่าอีกรอบแต่คราวนี้จะชี้ถึงความไม่ชอบมาพากลเรื่องที่ดินสปก.แต่บิ๊กนัทบอกแล้วว่าระวังจะถูกสวนกลับนายกประยุทธ์ก็ย้ำแล้วว่างานนี้มีช็อกหรือแม้แต่รองนายกวิษณุเครืองามก็อำเล่นๆว่าอกสั่นขวัญหายก็เปิดสิก็เปิดสิก็ซักฟอกกันซักมาผมไม่ช็อกหรอกผมไม่ใช่คนใจอ่อนขนาดนั้นสุดโถก็ไม่ตอบเพราะว่าตอบยังไงก็ตามเดี๋ยวก็จะไปพาดหัวไม่ยี่ละไม่แคร์อะไรอย่างเงี้ยไม่สนใจไม่ใส่ใจทั้งที่อกสั่นละลัวกลัวจะตายอยู่แล้วไม่เห็นต้องเตรียมตัวอะไรเราทำงานมาขนาดนี้นะครับคนที่จะอภิปรายผมต้องพิจารณาตัวเองเดี๋ยวผมสวนกับบ้างจะหนาวคำตอบจากรัฐบาลหลังฝ่ายค้านประกาศเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ว่านี้กำลังเป็นข้อสังเกตว่าอะไรทำไมทำให้รัฐบาลวางใจได้ขนาดนี้หนึ่งอาจเป็นเพราะเสียงส.ส.ในสภาที่ล้ำเส้นขีดกลางมาเยอะแล้วแสนยากรสิงห์วิรธรรมข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน